สวัสดีครับวันนี้นะครับที่เค้กการ์เด้นนะครับวันนี้ผมจะเอาต้นไม้นะฮะมานำเสนออีกแล้วนะฮะวันนี้นะก็จะตัดกระแสไม้ด่างนะครับเพราะว่าแบบก็นะครับช่วงนี้ไม้ด่างมันแรงมากเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเราก็จะไม่เอาไม้ด่างมาคุยกันดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไม้นอกกระแสกันดีกว่านะครับซึ่งก็จะเห็นอยู่จากข้างหน้านี่นะครับมีทั้งมี2ต้นแล้วก็มีหน่อจิ๋วๆ1ต้นนะครับกับเจ้าว่านสิงหะโมรานั่นเองนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มาเรามาลองทำความรู้จักกับน้องเขาดีกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งต้นไม้ที่ค่อนข้างมีความแบบยูนิคในตัวเองนะแล้วก็อยู่ในกลุ่มวงที่วงไม้ที่กำลังได้ความนิยมนะก็คือกลุ่มไม้ใน Family Araceae นะฮะหรือว่าเมมเบอร์ในวงนี้ก็จะเรียกว่าเอรอยนั่นเองนะฮะก็นะฮะเจ้าว่านสิงหะโนราเนี่ยก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซเอ้ยเซอร์โตสเปอร์มานะฮะจอห์นสโตนีไอนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีชื่อซิโนนีมนะหรือว่าชื่อเหมือนเนี่ยที่เขาเรียกเป็นอโลคาเซียเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจัดอยู่ในเซอร์โตสเปอร์มาหรือว่าอโลคาเซียแต่ว่าส่วนตัวมองว่าอยู่เซอร์โตสเปอร์มานะเพราะว่าเขามีความยูนิคในตัวของเขาซึ่งผมมองว่าในกลุ่มอโลคาเซียเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่เห็นว่ามีคาแรคเตอริสติกตรงนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่ากับเจ้าว่านสิงหะโมราครับว่านสิงหะโมรานะครับมีถิ่นกำเนิดนะครับที่หมู่เกาะโซโลมอนนะครับซึ่งพูดตรงๆนะตอนผมไปหาข้อมูลมาผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าหมู่เกาะโซโลมอนเป็นประเทศนะซึ่งจริงๆแล้วคนในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asia เนี่ยก็ค่อนข้างนิยมที่จะเอาเจ้าเอรอยต้นนี้มาปลูกเป็นไม้ประดับกันนะครับซึ่งแต่ก่อนอะไม้ต้นนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือค่อนข้างได้ความนิยมแต่ว่าก็หายไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมมากๆเลยเพราะว่าณวันนี้ที่ผมกำลังก่อนจะทำคลิปเนี่ยพอผมได้หาข้อมูลผมก็อยากจะซื้อเพิ่มแต่ว่าพอไปเซิร์ชใน Facebook หรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นเลยนะครับซึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าเออมันเขาไม่เลิกขายกันแล้วหรือยังไงซึ่งถ้าเกิดใครมีแหล่งหรือว่าใครขายเนี่ยผมก็ฝากบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างอยากได้นะตอนนี้เพราะมันสวยนะฮะก็เรามาพูดถึงลักษณะเด่นๆของเจ้าเซอร์โตสเปอร์มาจอห์นสโตนีไอดีกว่านะฮะหนึ่งเลยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าใบเขาเนี่ยครับมีความสวยงามมากๆนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าหูใบเขาเนี่ยยาวมากนะครับซึ่งอันนี้อาจจะแล้วแต่ฟอร์มต้นด้วยแต่ว่าความที่ยูนิคของเขาจริงๆเนี่ยก็คือการที่ใบเขานะครับจะเป็นการตั้งขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับหลายๆต้นนะฮะที่บ้านเราก็ได้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะครับหูใบของเพื่อนๆเขานะก็จะอยู่ข้างบนเช่นแบบแอนทูเรียมเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เห็นหูใบอยู่ด้านบนอโลคาเซียฟิโลอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาจะเอาหูใบทิ่มข้างล่างแล้วก็ทิ่มอันเนี้ยขึ้นข้างบนประมาณนี้ถูกไหมก็จะเห็นได้เลยว่าสวยงามนะฮะมีความเหมือนแบบกระต่ายนะซึ่งก็ถามว่าตัวนี้เหมือนกระต่ายไหมคืออยากให้ลองไปเซิร์ชคำว่าเซอร์โตสเปอร์มาแฮมบาริไอนะอันนั้นคือจะเป็นมีความแบบกระต่ายมากๆซึ่งตัวผมอยากได้แต่ผมหาแหล่งไม่ได้จริงๆใครมีผมขออนุญาตนะก็นะครับเจ้าเซอร์โตสเปอร์มาเนี่ยมันก็จะเป็นไม้นะฮะที่ตอนเด็กๆเนี่ยจะมีความสีแดงจี๊ดจ๊าดมากอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเห็นได้เลยกับเจ้าน้องหน่อจิ๋วต้นนี้นะฮะหน่อจิ๋วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแบบแป๊บนึงนะฮะรอมอไซค์สักครู่นะครับช่วงนี้คนสั่งอาหารเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะเป็นสีแดงแบบเนี่ยแดงแบบแดงทั้งใบเลยครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีความสวยงามมากๆแล้วก็นะฮะแบบมีความแบบมีเสน่ห์นะสำหรับผมมองว่าอย่างนี้แต่พอแบบเขาโตมาในระดับนึงเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้มาเห็นไซนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่ายังมีความแดงอยู่ครับก็แต่ว่าจะเป็นแดงในส่วนของพวกเส้นใบนะซึ่งตอนใบเขาออกใหม่ๆเนี่ยเส้นใบเนี่ยจะแดงแบบชัดมากๆแล้วก็จะสวยมากๆนะฮะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นก็จะจางกันไปนะฮะเราก็จะเห็นได้ในใบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะฮะก็สวยไหมครับอันนี้คืออันเนี้ยจริงๆใบมันต้องขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ผมแบบรัดไว้ให้มันสวยถ่ายคลิปจะได้สวยๆนะคือจะบอกว่าต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งต้นนะฮะที่เอาใจไม่ยากแต่ว่าถ้าจะทำให้สวยอันนี้ตัวผมยังไม่มีเทคนิคแบบ 100% เบอร์นั้นก็จะลองพูดให้ฟังละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะฮะก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็เหี่ยวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องห่วงครับมันก็เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ออกใบใหม่นะครับ
ซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องของเครื่องปลูกมากกว่าเพราะว่าจริงๆอยากมาขอคำแนะนำจากทุกคนด้วยว่าแบบคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงเพราะว่าตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะฮะหลายๆเว็บแล้วก็หลายๆเว็บเนี่ยก็บอกไม่ค่อยเหมือนกันนะเช่นแบบมีเว็บไทยนะถ้าเราเซิร์ชคำว่าต้นสิงหาโมราไปเนี่ยเราก็จะมีเว็บไทยเว็บแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ปลูกในมีเดียมมีเดียมก็คือเครื่องปลูกนะที่แบบระบายน้ำดีนะฮะไม่ชื้นจนเกินไปนะครับแล้วก็แบบนั่นแหละพวกกาบมะพร้าวที่ผมหมายถึงผมเวิร์นเวิร์นไปเองแล้วก็แต่ว่าในเว็บฝรั่งนะฮะก็คือเขาก็จะบอกว่าให้ปลูกในสิ่งที่มันค่อนข้างแบบมีความชื้นสูงอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะเขาจะบอกว่าเจ้าสิงหาโมราเนี่ยเป็นเซมิอะควาติกแพลนต์นะก็คือแบบเขาจะโตตามแบบข้างๆบึงข้างๆอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งก็คือต้องโดนน้ำเยอะอยู่แล้วนะฮะก็คือจะมีความสามารถในการทนน้ำขังเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินไปคือถ้าเว็บไทยพูดว่าต้องการการระบายน้ำดีหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นในเชิงที่ว่ากลัวรากเน่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าณส่วนตัวของผมนะครับตอนที่ผมได้มาเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่ผมได้มากระถางนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนดินเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยใช้ดินมานะครับซึ่งเจ้าสิงหาโมราเนี่ยก็โตไม่มีปัญหานะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเฟื่องฟูขนาดนั้นก็เลยผมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแต่พอเราลงมาดูต้นใหญ่นะฮะอันนี้ผมเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นดินนะฮะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกในคลิปรีวิวโรงเรือนนะฮะกลับไปดูได้มันจะเป็นอันนี้ผมจะใช้กาบมะพร้าวสับนะครับผสมกับเพอร์ไลท์นะฮะผสมกับหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีดินบัวด้วยก็คือผมพยายามแบบให้ดินมันค่อนข้างแน่นเพราะว่าณตอนนั้นผมได้ยินคำว่าเซมิอะควาติกผมก็เลยเลือกที่อยากจะแบบปลูกน้ำครับแต่ว่าผมไม่อยากจะปลูกน้ำแบบบัวเต็มร้อยก็เลยเลือกที่จะใส่กาบมะพร้าวแล้วก็ขุยมะพร้าวไปบ้างแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าณส่วนตัวผมรู้สึกว่าเจ้าสิงหาโมราเนี่ยชอบน้ำมากเป็นต้นไม้ที่แบบชอบน้ำมากรดน้ำปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะออกใบใหม่ให้เราเห็นแล้วนะฮะซึ่งใบใหม่เขาจะออกเป็นสีดำๆนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะหารูปได้ไหมแต่ว่ามันจะเป็นใบประมาณสีดำๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยก็คือเจ้าสิงหาโมราเนี่ยหรือเจ้าเซอร์โตสเปอร์มาจอห์นสโตนีไอเนี่ยก็คือก้านเขาจะมีหนามนะซึ่งเวลาจัดการกับเขาเนี่ยก็ขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีหนามเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มันก็ค่อนข้างคมด้วยคือถ้าลูดอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บได้ก็อาจจะได้เลือดซิปๆเหมือนกันครับก็คือต้องระวังด้วยซึ่งอ่ะแล้วก็พูดจบแล้วเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็ general background เนาะก็อยากจะรู้นะฮะคือแบบจริงๆแล้วผมก็อยากจะถามเหมือนเดิมเพราะว่าตัวผมไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะว่าตอนผมได้มาผมจำไม่ได้ว่าผมได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าณตอนนี้ด้วยความที่ผมหาของไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าราคาไม้ตัวนี้มันไปยังไงนะครับซึ่งแต่ก็มองว่าน่าจะไม่ได้แบบแพงเบอร์นั้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแบบมันแพงกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยก็คือใครมีข้อมูลผมฝากด้วยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งต้นไม้ที่ผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็ควรจะมีติดบ้านเอาไว้เพราะว่าสามารถเลี้ยงในโรงเรือนแบบรวมกับไม้ใบได้เลยเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้เสียหายที่จะวางน้องเขาไว้นะครับแถมมีหนามด้วยมันตอบโจทย์ไหมก็ลองถามตัวเองดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะนะก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมไปก่อนก็อย่างเหมือนเดิมครับมันก็ช่วงนี้โควิดอยากให้ทุกคนแบบรักษาตัวด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับไม่อยากให้ทุกคนเป็นโรคนะเพราะว่าเป็นทีเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ตัวเลขเยอะนะฮะหมอทำงานหนักแล้วก็โรงพยาบาลไม่มีเตียงก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับก็สวัสดีครับ